ทำไงโอ้โหมันตกตรงนี้เม็ดใหญ่เลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้ลื่นเฮ้ยมันลื่นว่ะน่ะ8กิโลฮะเขาพญาเดินธงอ้าวอันนี้ทำไมบอก5กิโลวะเมื่อกี้บอกว่า8อันนี้บอกว่า5สวยสีใหม่สวยสวยงามไว้บอกก็เย็บใหม่ด้วยเนาะบอกใหม่มันเป็นทรงใหม่มาเลยใช่ๆงานผ้าใหม่โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีฮะพวกกับผมเช่นเคยแมงสั่งรอยซิ่งชาแนลนะฮะวันนี้ก็อากาศดีครับผมลมฟ้าลมฝนก็เดี๋ยวพาลูกชายไปขับรถเล่นครับผมทริปแรกฮะพาลูกไปด้วยโอเคนั่งอยู่ข้างหลังเอาหมวกกันน็อกชนอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวนัดเพื่อนไว้อีกของคนฮะครับรอยย่ออร่อย300นะฮะนัดกันเจอกันที่ปั๊มเดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งเอา95เต็มถังครับเดี๋ยวไม่ต้องลงก็ได้หรอกนั่งไงดิครับผมสุดเดี๋ยวรอให้ช้าก่อนและแล้วเราก็เจอมันจนได้โอ้โหเอาไงแวะปั๊มก่อนไปละปั๊มพิธีก่อนนะโอ้ยและเราก็เจอฝนจนได้แล้วครับโอ้โหโอ้ no โหมันตกตรงนี้เม็ดใหญ่เลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวลื่นเฮ้ยมันลื่นว่ะลื่นน้ำมันอ่ะผมแม่งลื่นว่ะเมื่อกี้ไม่ไปจอดตรงนู้นอ่ะไม่โดนฝนเออไม่ไปจอดตรงตรงเติมน้ำมันอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับไปจอดใหม่โหเมื่อกี้ลื่น2 3รอบอ่ะฟึดแล้วตรงนู้นอีกอ่ะโหเกือบแล้วมั้ยล่ะเมื่อกี้แล้วมันเริ่มตกตรงนี้เลยนะเนาะ
มื่อกี้วิ่งมองไกลๆโอ้โหขาวเลยมาอันนี้พอลื่นหัวใจเต้นเลยไงเต้นเลยเฮ้ยปกติก็ไม่ลื่นยางมันอะไรนี่วะเหมือนว่าน้ำมันไอ้พื้นมันอ่ะแล้วขี้ไข่ขี้ดินมันเกาะเนี่ยดูดิโอ้โหครับจะไม่ลื่นได้ไงเนี่ยดูดิโอ้โหเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้แบบโอ้โหสไลด์เฟสเลยเมื่อกี้ดีมีทักชั่นถ้าไม่มีทักชั่นนะเรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้โอ้ตายเนี่ยยางโคตรนิ่มเลยนะยางอย่างดีเลยแต่มันเป็นพื้นอย่างเงี้ยพื้นขัดมันอ่ะดูดิเนี่ยพอมันเกาะมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถูว่าโอ้โหเลื่อยยังลื่นเลยเนี่ยเอาอันนี้รองเท้าถูยังลื่นเลยโอเคครับก็ตอนนี้เราหยุดรอให้ฝนมันหยุดตกแล้วนะก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วด้วยฟ้าเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับไปที่เขาพญาเดินธงตอนนี้มีมา3ลำนะฮะมีอันนี้เอเวสป้ามันชื่อรุ่นอะไรพี่สปินตอนนี้ตัวสปินเกียร์มือนะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเอเวสป้าหรอกแล้วก็จะมีคันนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วครับรถย่อลอยแล้วก็ของผม X Max ครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวปัญหาคันนี้ดีกว่า เดี๋ยวจะรีวิวปัญหาคันนี้ให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างหลังตั้งแต่ออกมากี่เดือนแล้ววะชา5เดือนเนาะประมาณ5เดือนเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่ามันมีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างบนเขาโอเคครับเดินทางกันต่อเลยโอ้ยเสียวลื่นอีกแน่มั้ยเฮ้ยแม่งมันบิดจะลื่นอีกแล้วอะอะไรวะไม่เหมาะกับพื้นขัดมันจริงๆขนาดยางที่เปลี่ยนมาผมว่ามันโอเคนะมันดีนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับไอ้พื้นผิวแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เหมาะกับพื้นยางไม่เหมาะกับฝนหรือเปล่ามาจากไหนกันเนี่ยมันเห็นด้วยป่ะแม่มันบีบแต่มันรู้เรื่องป่ะเนี่ยมาแล้วไปยังเนี่ยเขาเพิ่งลงมากันแน่เลยเนี่ยเหนื่อยไหมกิโลฮะเขาพญาเดินธงอันนี้ทำไมบอก5กิโลวะเมื่อกี้บอกว่า8อันนี้บอกว่า5อันนี้เราก็ขับมาจะถึงทางขึ้นเขาแล้วนะเขาจะอยู่ลูกนู้นเห็นป่ะนู้นน่ะลูกนั้นนะฮะเราจะขึ้นเขาลูกนั้นกันเหยียบหินเมื่อกี้เหยียบหินเนี่ยไหมเขาก็จะไปเหมือนกันนั่นแหละเขาจะไปเหมือนกับเรานี่แหละ
นี้ก็กำลังจะขึ้นเขาแล้วนะฮะเพื่อนโอ้ L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  มันจะ L S นะ L อันนี้ไม่แน่ใจมันเริ่มแต่ L 7อ่ะโอ้ยโอ้ตีโค้งนะโค้งไหมโค้งไหมเดี๋ยวก็จะมีทางชันนิดๆนะไม่ได้เยอะแยะก็แต่โค้งอาจจะเยอะอยู่นี่ครับก็จะมีชันประมาณนี้แหละเราต้องแซงดีกว่าว่าถ้าขับตาแม่งไม่มันแน่โอเคแล้วขับตามนี่ไม่มันแเมื่อกี้ก็มีตากล้องได้เห็นเปล่าครับมีตากล้องถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้ฮะโอเคเราก็ใกล้ถึงแล้วจุดหมายของเรานะฮะนี่นี่นี่ครับผมบรรยากาศจุดหมายปลายทางของเราก็ได้มาถึงแล้วฮะเดี๋ยวหาที่จอดรถจอดตรงไหนดีถึงแล้วแค่นี้แหละแต่มันจะมีอันนี้ในวัดไงเข้าไปข้างในไม่ได้เหรออันนี้ข้างในเป็นในวัดพี่ต้องจอดข้างนอกจอดข้างนอกข้างในเขามีเขาก็ให้จอดเหมือนกันให้จอดได้แต่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวให้พักด้านนอกก็เดี๋ยวไปจอดตรงนั้นก็ได้นะพี่แต่เขาถอยแล้วเดี๋ยวเราไปจอดตรงนั้นก็ได้นี่แหละมันหายเนี่ยตรงนี้
นี่ยเดี๋ยวไปจอดเทียบราศีกับพี่เขาก่อนกำลังจะจอดหน้าออกเลยมีความรู้สึกว่าน่าจะลำบากเป็นไทยโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับขับมาถึงก็เจอ X-Max อยู่2ลำฮะนี่ก็เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ทักเข้าไปทักทายเดี๋ยวพาไปดูอย่าเพิ่งมาลูกอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวพ่อไปเซอร์เวย์ก่อนนี่ดูโอ้โหดูทางดิโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโหถ้าลมแรงนี่ตกไปได้เลยเชี่ยหน้ามืดเลยเดี๋ยวหัวหน้ามืดว่ะอันตรายด้วยอันตรายไม่ต้องมานะอันตรายอันตรายนะลูกเออโหเจอฮะโอ้สีใหม่ด้วยมาจากไหนครับพี่มาจากสีเทพครับสีเทพอ๋อว่าสีใหม่สวยเลยว้าวทาร์ลัมโบผมออกมาสองเดือนแล้วเนี่ยปีใหม่ไม่ออกมาของเราคันไหนออกคันโน้น อ๋อสวยสีใหม่สวยสวยงามไว้บอกก็เย็บใหม่ด้วยนะบอกใหม่มันเป็นตรงใหม่มาเลยใช่ใช่งานผ้าใหม่สวยดีสวยดีโอเคนะว่าเดี๋ยวขอถอดหมวกก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมข้างในดีกว่าโอเคอันนี้เราอยู่ข้างนอกนะอันนี้เราอยู่ด้านนอกเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในมันมีอะไรนะไปนี่ครับมีของกินมีแล้วก็มีจุดแบบหน้าผาจุดชมวิวก็มีรอบเลยแล้วตรงนี้จะพี่จะลดจะเยอะมากตอนแรกผมเข้ามาคิดว่าไม่ค่อยมีคนที่ไหนได้พอเข้ามาข้างในดูเลยรถเต็มเลยพอเข้ามาข้างในรถเต็มเลยตอนแรกนึกว่าไม่มีคนนะตอนแรกนึกว่าให้จองนอกก็แล้วแบบคิดว่าแบบไม่ค่อยมีคนนะที่ไหนได้รถเต็มเลยเพื่อนโอเคครับผมก็เราก็จะได้คนที่ดีนี่เข้ามาตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่หินครับอาโสภูครับมาต้องมาสักการะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนี่ไงอ๋อแลนด์มาร์คอยู่ตรงนี้โอเคแลนด์มาร์คอยู่ตรงนี้ใช่คือแลนด์มาร์คอยู่ตรงนี้คือตอนแรกตอนที่มาตอนนั้นคือไม่ได้มาถึงจุดนี้ไงตอนนั้นไม่ได้เข้ามาข้างในอยู่แต่ข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ว่าใครมาต้องมาเช็คอินตรงนี้นะฮะถ้ามาไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้แสดงว่ามาไม่ถึงโอเคพาไปจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะฮะนี่เลยโอ้ยบรรยากาศนี่ตรงนี้เลยครับสวยงามโอ้เฮ้ยลมโอเคเลยตรงนี้มาปั๊บล่วงอ่ะลูกเสียวปั๊บจังเลยวะนี่ฮะก็จะเป็นแท่นหินนะฮะเฮ้ยมันจะตกไหมนี่ฮะโอ้อันนี้ก็จะเป็นแท่นเฮ้ยหินนี้มันจะไม่ร่วงหรอวะเนี่ยได้ลงไปตรงนี้ก่อนแต่ถ้ากระโดดไปเลยไม่ได้อันตรายเนี่ยก้อนหินเนี่ยมันเหมือนแบบจะร่วงไหมเออเสียวอะยืนตรงนี้นานๆเสียวเสียวโอ้เดี๋ยวได้แพลนให้ดูก่อนดูดิโอ้โหขาสั้นโอ้ถ้ามองไกลๆไม่เป็นไรนะใช่แต่ถ้ามองแบบลงไปข้างล่างนี่โหเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแชะกันหน่อย
โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับไปขึ้นรถโอเคไปได้เวลาเดินทางกลับแล้วย้าฮู้ได้ดูจากมุมมองไงต้องลินต้องลินก่อนโอเคไปเฮ้ยหลบดิเฮ้ยหลบดิวะโอ้โหนอนสบายเลยโอเคครับผมก็ทริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับมาขับรถชิวๆกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะฮะเมงซังร้อยซิ่งชาแนลไปขอไปก่อนครับโอเคไปเลย